สวัสดีจ้าวันนี้มาทำต้มโครงปลาทับทิมกันจ้ามาดูส่วนผสมกันจ้ามีปลาทับทิมข่าตะไคร้หอมกระเทียมพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูแห้งชูรสรสตีน้ำปลาใบมะกรูดน้ำมะนาวใบโหระพาใบกะเพราและน้ำมะขามเปียกขั้นตอนแรกจะคั่วค่ะตะไคร้หอมกระเทียมพริกขี้หนูสดก่อนจ้าจะคั่วจนมีกลิ่นหอมจ้าแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแห้งพอเริ่มหอมก็พอเลยจ้ามาต้มกันเลยจ้าได้ต้มน้ำไว้แล้วเอาทุกอย่างที่คั่วลงไปเลยจ้ายกเว้นพริกที่ยังไม่ใส่พริกกลัวน้ำต้มโครงจะเผ็ดเยอะแต่ถ้าชอบเผ็ดใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยจ้าแล้วก็ปิดฝาพอน้ำเดือดอีกครั้งก็จะใส่ใบมะกรูดจ้าจะกลับหัวปลาเพื่อให้หัวปลาสุกเท่ากันปลาสุกแล้วเรามาปรุงรสกันจ้าจะใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกชูรสรสดีแล้วก็พริกขี้หนูสดพริกขี้หนูแห้งจะเติมน้ำมะนาวซีกหนึ่งสุดท้ายใส่ใบกะเพราและใบโหระพาปกติต้องใส่ใบผักชีใบเลื่อยไม่มีเลยใส่ใบโหระพาแทนรสชาติปรุงตามชอบเลยจ้าต้มโค้งปลาทับทิมเสร็จแล้วจ้าปกติต้มโค้งปลาจะต้องทอดแต่วันนี้ทำแบบไม่ทอดจ้ากินข้าวด้วยกันจ้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า